วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีครีเอเตอร์ดังค่ะวิถีคนสองฝั่งโค้งเขาบอกว่าเห็นชุดยูนิฟอร์มตำรวจยศนายพลใหญ่ในสปป.ลาวบอกได้คำเดียวว่านี่คือเกาหลีเหนือแห่งลุ่มน้ำโขงโดยในคลิปวิดีโอนะคะก็ได้มีการพูดถึงการเปรียบเทียบค่ะชุดยูนิฟอร์มของนายตำรวจยศนายพลในสปป.ลาวแล้วก็ในประเทศไทยนะคะบอกว่าโดยทั่วไปในชุดยูนิฟอร์มค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะแต่ว่าสำหรับชุดนายพลในสปป.ลาวเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับเกาหลีใต้มากๆเลยค่ะวันนี้นะคะก็เลยได้นำชุดนายพลที่มียศใหญ่ในสปป.ลาวแล้วก็ชุดนายพลยศใหญ่ในเกาหลีเหนือมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะดูว่าชุดเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันมากๆจริงๆเหมือนกับที่ครีเอเตอร์ท่านนี้กล่าวเอาไว้เลยค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยภาพชุดยูนิฟอร์มของเกาหลีนะคะได้กลายเป็นไวรัลในสื่อโซเชียลมาก่อนหน้านี้โดยเขาได้ตั้งชื่อภาพนี้เอาไว้นะคะว่าเหรียญนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็บอกว่าว้าวดูสิคุณมีเครดิตมากมายจนไม่สามารถแปะได้บนเสื้อผ้าเลยถึงเวลาที่จะต้องมาแปะบนกางเกงแล้วแหละนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่ฉันเคยเห็นภาพแบบนี้แล้วก็มีหลายๆคนนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่านี่อาจจะเป็นภาพเก่าแต่ว่าฉันเคยเห็นครั้งแรกรู้สึกว่ามีเหรียญมากมายบนอกเสื้อที่แบบปิดเสื้อผ้าของเขาจนมิดแต่ว่าถ้าเกิดดูอย่างรวดเร็วฉันนึกว่าเขากำลังสวมชุดเกราะอยู่นะเนี่ยบางคนค่ะก็บอกว่าอุ้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงฉากประกอบหรือเปล่าทำไมถึงได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้บางคนนะคะบอกว่าฉันอยากจะรู้จริงๆว่าในเมื่อไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรแล้วทำไมเขาถึงได้มีเหรียญห้อยเต็มตัวขนาดนั้นมาจากอะไรกันซึ่งสำหรับชุดนายพลลาวนะก็ได้มีหลายคนค่ะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าโอ้โหมีเหรียญเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าทำความดีความชอบเอาไว้เยอะผ่านการช่วยเหลือประชาชนหรือว่าต่อต้านลาวแดงกันแน่แต่ยังไงก็แล้วแต่เห็นแล้วอยากจะกล่าวว่าชมเชยชมเชยบางคนค่ะก็บอกว่าพลเอกเงินเดือน 8,000 แต่ทุกคนนั้นมีบ้านหลังใหญ่ขับรถหรูมีคนขับรถให้จากเงินนอกระบบนะคะบางคนก็บอกว่ายศสูงๆในสปป.ลาวจะมีเหรียญตราเยอะแยะมากมายจริงๆเนี่ยน่าจะลงไปช่วยเหลือคนลาวที่ถูกน้ำท่วมบ้างน่าจะดีสักกว่าโดยมีหลายคนมาตอบกลับเลยนะบอกว่าถ้าเกิดพกเหรียญไปเยอะขนาดนี้น่าจะจมน้ำค่ะเพราะว่าเหรียญเนี่ยท่าทางจะมีน้ำหนักเยอะบางคนก็บอกว่าภารกิจเยี่ยมน้ำท่วมก็น่าจะได้เพิ่มอีกหนึ่งเหรียญแล้วนะยิ่งไปเยี่ยมน้ำท่วมที่เวียดนามก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งเหรียญแต่ว่าถ้าเกิดลงไปในน้ำเหรียญหายไปหนึ่งเหรียญเขาอาจจะมาโทษประเทศไทยก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ที่น้ำท่วมในสปป.ลาวเป็นเพราะว่าเขื่อนในลาวแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้บริหารคนไทยนะบางคนค่ะก็มองว่าหนักแต่เหรียญจะไปช่วยใครได้คะใส่เต็มยศขนาดนั้นเหมาะสำหรับนั่งบนโต๊ะหรูๆใส่เหรียญเต็มแล้วก็แต่งตัวเหรียญเยอะขนาดนี้คุณจะช่วยใครไม่ไหวเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแทนบางคนค่ะก็บอกว่าเพิ่งจะถึงบางอ้อวันนี้นี่เองว่าแผงเหรียญที่ติดอยู่บนลำตัวเนี่ยสุดแสนจะระยิบระยับมีเครื่องหมายบอกอายุผลิตภัณฑ์ยิ่งเหรียญน้อยแสดงว่ายังใช้ได้อีกนานยิ่งเหรียญมากก็ยิ่งใกล้จะไปแล้วกลายเป็นฉลากแจ้งการหมดอายุหรือเปล่าคะซึ่งตอนนี้นะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมในสปป.ลาวเขาบอกว่าภาครัฐเนี่ยยังไม่ได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนเท่าที่ควรแต่ว่าในทางตรงกันข้ามรัฐลาวก็ได้ออกมากล่าวให้ประชาชนช่วยกันระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่โดนน้ำท่วมโดยมีเพจลาวนาเชยชื่อว่าสบายดีบอกว่าทางการกำลังระดมเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประจำปี2024ที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่ากำลังจะระดมหาเงินใช้หนี้ต่างประเทศหรือเปล่าตอนนี้รัฐบาลก็คงจะไม่มีเงินเหลือในคลังสำหรับจ่ายหนี้รวมถึงจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับต่างชาติแค่ดอกเบี้ยก็อาจจะกินหมดคลังแล้วส่วนคนลาวบางคนนะคะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆถ้าเกิดอยากจะช่วยเหลือคนลาวที่ประสบน้ำท่วมอย่าไปเชื่อพรรครัฐมากเพราะว่ากลัวว่าสิ่งของที่เราบริจาคเนี่ยอาจจะไม่ไปถึงประชาชนก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ก็เอาไปให้กับตัวเลยดีกว่าเข้าใจว่าประธานประเทศฉลาดส่องใสอย่างที่ว่าจริงๆใช้วิกฤตเป็นโอกาสเหมาะสมกับสโลแกนจริงๆผู้นำพรรครัฐจริงๆจะต้องบริจาคเงินให้เป็นตัวอย่างกับประชาชนซะก่อนและผู้นำก็ต้องมีการบริจาคมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเป็นประธานประเทศแต่ว่านี่อะไรมาระดมทุนไม่ทราบว่าระดมทุน
ให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่าจะระดมทุนให้กับผู้นำกันแน่จริงๆตอนนี้คนลาวเขารู้ทันกันหมดแล้วน่าอายจริงๆครับทำไมรัฐบาลถึงทำตัวแบบนี้อีกบางคนค่ะก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าสปป.ลาวนี้เป็นประเทศเดียวหรือเปล่าที่รัฐเนี่ยให้ประชาชนบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบางคนก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงแม่อำเลยปันเงินปันทองให้บ้างก็น่าจะดีแต่นี่อะไรการที่ภาครัฐออกมาเรียกร้องถ้าเกิดมีคนบริจาคให้กลัวว่าจะไม่ถึงมือประชาชนค่ะน่าจะเข้ากระเป๋าของพวกพ้องมากกว่าการที่จะไปถึงมือประชาชนก็อาจจะเหลือเพียงเศษเล็กๆน้อยๆข้าวของนิดหน่อยมาม่าปลากระป๋องคนละหนึ่งกระป๋องอาจจะเหลือเพียงเท่านั้นก็พอบางคนค่ะก็บอกว่าเข้าใจแล้วที่ท่านรัฐมนตรีสิงคโปร์เคยเสนอให้สปป.ลาวเนี่ยออกจากอาเซียนไปก่อนเพราะว่าท่านมองว่าอาจจะเป็นส่วนที่ถ่วงความเจริญของภูมิภาคก็เป็นได้เพราะว่าเงินที่บริจาคผ่านมือรัฐลาวก็ยากที่จะถึงมือของผู้ที่ต้องการจริงๆบางคนค่ะบอกว่าเสื้อผ้าข้าวของไข่ไก่มาม่าข้าวสารทางการเขาบอกว่าจะเป็นคนแจกเองแต่ว่าให้เก็บเข้าคลังหลวงเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะมีการแจกจ่ายแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้กับชาวบ้านบางคนค่ะบอกว่าไม่รู้ว่าประชาชน 20% เนี่ยจะได้ถึงหรือเปล่าเถอะระดมทุนไปแล้วจะถึงประชาชนกี่บาทภาครัฐน่าจะมีการแจ้งประชาชนให้นำสิ่งของมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคือแบบช่วยกันจริงๆเลยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าของจะไม่ถึงประชาชนบางคนค่ะก็บอกว่าอยากจะรู้จริงๆว่าทำไมรัฐจะต้องระดมทุนด้วยประชาชนอยากช่วยเขาก็ช่วยกันเองได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดระดมทุนผ่านภาครัฐเดียวเงินก็หายหมดเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่เข้าใครออกใครแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ได้มีสื่อโซเชียลเลยว่าตอนนี้หลวงน้ำทาทั้งที่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักแต่ว่ารัฐลาวเหมือนกับว่าไม่มีใครให้ความสนใจแล้วก็ไม่มีใครให้ความสำคัญพื้นที่ของหลวงน้ำทาเลยบางคนก็บอกว่าตอนนี้ท่านประธานประเทศเนี่ยมีชื่อร่ำรวยติดอันดับ1 ใน 10แล้วนะแต่ทำไมถึงมาขอให้ประชาชนช่วยบริจาคเงินอีกเจ้าหน้าที่รัฐทำอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแหละก็ตรวจสอบไม่ได้ตอนนี้ขอพูดตามตรงว่าเห็นใจแล้วก็สงสารผู้ประสบภัยคนลาวทุกๆคนนะทุกชีวิตเนี่ยมีความสำคัญหมดแต่ว่าเรื่องภายในประเทศขอไม่ก้าวล่วงละกันเห็นใจมากๆน้ำท่วมครั้งนี้เหมือนมีภาระและเป็นอุปสรรคครั้งใหญ่ในฐานะที่1คนไทยจะต้องแบกรับก็ขอส่งแรงใจไปร่วมให้กำลังใจกับทุกฝ่ายช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากให้พ้นวิกฤตแล้วก็ขอให้กลับมาปกติสุขภายในเร็ววันแต่ว่าสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าภูมิใจเหลือเกินที่ได้เกิดเป็นคนไทยรักคนไทยและรู้สึกรักประเทศไทยมากๆครับบางคนค่ะก็มองว่าปีใหม่สปป.ลาวเขาบอกให้ประชาชนเนี่ยอาจจะต้องซื้อข้าวกินเองเพราะว่าตอนนี้พื้นที่การเกษตรเนี่ยเสียหายหนักมากขอเป็นกำลังใจให้นะครับแต่เข้าใจว่าตอนนี้ประเทศเนี่ยมีหนี้ท่วมหัวก็เลยไม่แปลกที่ทุกๆปัญหาอาจจะหาทางออกได้ยากเหลือเกินยิ่งพูดก็ยิ่งยากยิ่งประเทศประสบปัญหาการเงินแค่ค่าเงินกีบก็มีปัญหามากอยู่แล้วนี่มันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอีกขอส่งกำลังใจไปช่วยค่ะ